สวัสดีครับผมกรรมการเต้นะครับวันนี้จะมาขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับพอฝรั่งจะทำกรรมการก็ห้ามแย่มากๆเอาเปรียบต่างชาติคืออย่างนี้ครับสืบเนื่องมาจากคลิป EP 3ที่โจ๊กเกอร์เจอฝรั่งมาท้าฝรั่งคนนี้เป็นลูกช่างทาสีที่มารีโนเวทค่ายราชานนท์หรือ Crazy Warrior Team นั่นเองก็คือเขามาขอท้าโจ๊กเกอร์หลังจากเห็นคู่แรกต่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเราเข้าเป็นอะไรยังไงมาในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นก็คือเห็นตัวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนักมากกว่าถึง10โลโดยประมาณนะครับผมก็เลยอนุญาตให้ต่อยถามโค้ช9แล้วอะไรแล้วก็อนุญาตให้ต่อยลงรวมกันได้ที่หลายๆเม้นบอกผมว่ากรรมการลำเอียงนู่นนี่นั่นอ่ะผมกรรมการเต้นะครับเป็นทั้งกรรมการและผู้จัดมวยข้างถนนในหลายๆรายการหลายๆจังหวัดมวยที่มาต่อยเนี่ยยกแข้งที2ทีเนี่ยผมก็รู้แล้วครับว่าฝีมือประมาณไหนระดับไหนซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยผมยอมรับว่าผมเซฟน้องเราชกกันเอาพวกครับไม่ได้เอาผลลัพธ์ไม่ได้เอาเป็นเอาตายมันซ้อมกันในค่ายอย่างเงี้ยเอาแค่รู้ฝีมือเพื่อการพัฒนาไม่ได้เอาให้มันแพ้เอาชนะเอาให้มันใจเสียไปเห็นแล้วว่าน้องอ่ะมันแบกทั้งฝีมือแบกทั้งน้ำหนักเราควรจะเซฟๆน้องไว้แต่ถ้าจะให้เจอแต่แบบอะไรมวยไม่เป็นอะไรเงี้ยโอเคมันได้ใจแต่ไม่ได้อะไรครับมันก็ต้องเจอของแข็งบ้างแต่แข็งไปมันก็ไม่ดีมันก็บอบช้ำเบาไปมันก็ไม่ดีมันไม่ได้ฝีมือไม่ได้อะไรก็เอาระดับกลางๆถ้าเกิดมันไม่ถูกใจใครผมดูจะเซฟน้องไปหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็อยากให้เข้าใจเพราะมวยข้างถนนเราเนี่ยไม่เน้นผลครับเน้นเอาพวกเอาพี่น้องมากกว่ายิ่งซ้อมกันในค่ายด้วยแล้วตอนนี้พอชกกันแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้อะไรกันครับอยากให้เข้าใจด้วยนะครับก็ที่ตำหนิกันมาผมก็น้อมรับครับผมต้องขออภัยด้วยก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจ เดือนหน้าวันที่6สิงหาเรามีจัดที่คลองเตยก็เชิญไปกันได้ครับผมก็สำหรับถ้าตัดสินอะไรแบบไม่เป็นกลางหรือว่าเซฟน้องมากเกินไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตอนนี้เป็นพวกกันหมดแล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็เข้าใจว่าคนดูก็อาจจะอินอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีครับ